ค่ายศิวพนมทองครับหรือชื่อเดิมเราชื่อเพชรบุญบุญบุญครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็หลายอาทิตย์อยู่ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายศิวพนมทองครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับมีใครเป็นคู่ป้าคู่ซ้อมบ้างที่นั่นเพชรพนมทองกับเพชรบุญ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 ครับก็คือพวกเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะครับเพื่อนเพื่อนในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบหกครับเราสูงเท่าไหร่สูง165น้ำหนักไปปล่อยมาไม้กี่กิโลครับน้ำหนักไปปล่อยประมาณ51-52เรามวยตายแล้วครับมวยเข่าครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับภูสิงห์เคยเจอกันยังยังครับไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาปะก็ปรึกษาอยู่ครับเขามวยตายเลยมวยเตะหลายเตะครับแล้วอย่างวันนี้เราวางเกมวางแผนไงก็ดูบนเวทีครับก็ไปเรื่อยเนาะครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่ตรงนี้ครับที่รังสิตนี่วันนั้นเราเจอกับกับอะไรครับจำไม่ได้ครับเป็นไงผลเป็นไงก็ชนะชนะคะแนนครับชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่107ครับ107วันนี้มาต่อย106ครับใหญ่ไปไหมก็ไม่ใหญ่ครับหรือว่าสบายสบายครับพอดีครับแล้วเกิดเข้าไปซ้อมหนักวันนี้คิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็ไม่รู้ก็น่าจะเลี้ยงนิดๆครับเกินมาเกินนิดๆก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะสบายสบายร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็เต็มร้อยครับ100%นะสมบูรณ์แข็งแรงหรือว่าเย็นนี้พร้อมเจอกันได้เลยเราต่อยมวยมาโลโลทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาทั้งหมดกี่ไฟละประมาณหกสิบเจ็ดสิบกว่าไฟแล้วเราคนจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเชิญชวนแฟนกลับเรานิดหน่อยฝากติดตามและฝากให้กำลังใจครับเต็มที่แน่นอนเนาะเต็มที่ครับไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลตอนนี้ครับที่คุมมาประมาณกี่กิโลก็51ครับไม่ไม่ถ้าเป็นกิโลคุมมาคุมมาประมาณกี่โลจำไม่ได้แล้วครับโอเคขอบคุณมากน้องชายไป